ครับวันนี้องค์การรักชาติรักแผ่นดินมายื่นคำร้องต่อกกต.สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลและก็สสพรรคก้าวไกลได้มีการประชุมกันเมื่อวันที่28กันยาแล้วก็มีมติร่วมกันให้คุณปฏิพัฒน์ นิติภาดาหรือหมออ๋องเนี่ยครับออกจากการเป็นสมาชิกนะครับแต่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะนายทะเบียนพรรคการเมืองอยู่2ประเด็นด้วยกันประเด็นที่1ก็คือว่าในคำแถลงการที่พรรคก้าวไกลออกมาเผยแพร่เป็นการทั่วไปเนี่ยระบุชัดนะครับว่าหมออ๋องไม่ได้มีความผิดอะไรเพียงแต่ว่าพรรคก้าวไกลต้องการที่จะให้หัวหน้าพรรคคนใหม่ได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาแล้วก็หมออ๋องก็ต้องการดำรงตำแหน่งรองประธานสภาคนที่1ต่อไปนะครับงั้นเมื่อผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายไม่ตรงกันก็เลยให้หมออ๋องออกจากสมาชิกซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยอาจจะเข้าข่ายนะครับการเอื้อประโยชน์นะครับการได้มาซึ่งผลประโยชน์และตำแหน่งซึ่งเป็นข้อห้ามตามมาตรา46ของพรบพรรคการเมืองโดยชัดเจนแล้วในมาตรา46เนี่ยมีบทลงโทษค่อนข้างแรงนะครับก็คือบทลงโทษตามมาตรา92อนุมาตรา3ก็คือเป็นเหตุที่ทำให้กกต.สามารถเสนอไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยยุบพรรคการเมืองที่ฝ่าฝืนมาตรา26ได้นะครับนี้เป็นประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือกรณีข้อบังคับของพรรคก้าวไกลระบุไว้ชัดเจนนะครับว่าการกระทำผิดของสมาชิกพรรคเหตุของการที่ต้องให้สมาชิกพรรคออกนั้นมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับแต่เท่าที่สดับรับฟังข้อมูลทั้งหมดนี่เราไม่พบว่าพรรคก้าวไกลได้ตั้งคณะกรรมการจรรยาบรรณขึ้นมาตรวจสอบการกระทำของหมออ๋องแต่อย่างใดอยู่ๆก็จัดประชุมแล้วก็ให้หมออ๋องออกเลยเนี่ยแบบนี้เราอาจจะถือได้ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามรูปแบบวิธีการตามที่ข้อบังคับพรรคกำหนดซึ่งเป็นบทลงโทษที่นายทะเบียนพรรคการเมืองจะต้องตรวจสอบและหากตรวจสอบพบว่าการให้หมออ๋องออกเนี่ยเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายฉะนั้นมติของคณะกรรมการบริหารร่วมพรรคก้าวไกลและส.ส.จึงเป็นการใช้มติเกินส่วนไม่มีอำนาจโดยชัดเจนถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตนะครับซึ่งเป็นอำนาจของนายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะเสนอไปยังคณะกรรมการเลือกตั้งเพื่อลงโทษพรรคก้าวไกลและหมออ๋องต่อไปในอนาคตครับ